ถ้าให้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตรวจดูว่าผมนี่เป็นผมผู้หญิงหรือผมผู้ชายเขารู้ไหมไม่รู้ครับฮะไม่รู้ครับไม่รู้เหรอไม่รู้ครับทำไมอ่ะไม่รู้เพราะว่าไอ้ DNA นี่ต้องเป็นเยื่อครับเหรอแล้วถ้าผิวหนังอ่ะผิวหนังรู้ครับเล็บนี่ไม่รู้นะครับเล็บนี่ไม่รู้เข้าใจว่าไม่รู้นะครับนอกจากไอ้ตรงที่มันติดเยื่ออยู่แถวเนี้ยครับเหรอครับแต่ผมผู้หญิงกับผู้ชายที่ต่างกันนะไอ้ตรงปลายที่มันต่างกันเพราะความต่อเนื่องของอุตุชรูปหรือเปล่าครับอาจารย์ก็นี่แหละมันสามารถที่จะมีเหมือนกับเป็นเงาอ่ะครับนะเพราะว่าคนตายแล้วเนี่ยนะมันไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายเลยนะครับไอ้รูปหญิงรูปชายหมดไปแล้วแต่ว่าไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะกรรมปัจจยะอุตุชรูปอ่ะมันยังสืบต่อไปจนทั้งหลังๆลึกก็เหลืออุตุปัจจยะอุตุชรูปอ่ะแต่มันมีอาการของความเป็นหญิงความเป็นชายเลยนะอยู่ด้วยนะเดี๋ยวลองถามพวกเรียนชีวะดูนะพวกผมขนเนี่ยนะมันจะสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าผู้หญิงผู้ชายตรงโคนนี่มั่นใจว่าได้แน่นอนแต่ว่าตรงปลายเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้นะก็จะมีภาวะอยู่ด้วยนะแล้วก็ที่ผมก็มีกรรมชรูปสองกลุ่มแล้วนะก็คือกายทัศกะกลาบนะมีกายสัทธะด้วย10รูปแล้วก็ภาวะทัศกะกลาบกลุ่มรูป10รูปมีภาวะด้วยก็ได้แก่ดินน้ำไฟลม4สีกลิ่นรสโอชะชีวิตแล้วก็ภาวะรูปนะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้นะตกลงเป็น20แล้วรูป24แม้อื่นอีกในกลุ่มรูปที่มีชื่อว่าผมนั้นเหมือนกันคือโอชัตถามกะรูปกลุ่มรูปมีโอชาเป็นที่8นะที่มีอาหารเป็นสมุฏฐาน8รูปนะโอชัตถกะมกะรูปที่มีฤดูคืออุตุเป็นสมุฏฐานก็8รูปเหมือนกันโอชัตถกะมกะรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็อีก8รูปเหมือนกันนะก็คือโอชัตถกะมกะรูปนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นอวิชนิพพครูปถือว่าอีกอันนึงก็เรียกว่าสุทธัตถกะรูปสุทธัตถกะกลาบนะสุทธัตถกะกลาบก็หมายถึงรูป8รูปล้วนนะหรือว่าอวิภพรูปรูปที่แยกกันไม่ได้ก็8รูปเนี่ยนะมี3ชื่อนะแล้วก็มี3กลุ่มเนี่ยในผมเนี่ยนะจะมีรูปที่เกิดจากอาหาร8รูปนะไอ้พวกก็รูป8นั่นแหละดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชะแล้วก็มีอุตุชรูปนะอุตุชรูปมันก็มาจากกรรมมาจากอาหารชรูปนี่แหละนะแล้วก็จะมีจิตตชรูปด้วยนะที่คนผมเรานี่นะเวลาที่ตกใจกลัวผมขนหัวจะลุกใช่ไหมครับนั่นน่ะหมายถึงว่ามีจิตตชรูปแล้วหรือว่าพอตกใจมากๆเนี้ยผมงอกเลยครับเป็นไปได้ป่ะครับได้นะเครียดมากๆผมงอกนะพวกนี้เกิดจากจิตนะมันก็จะมีกรรมชรูป20รูป2กลุ่มกลุ่มละ10นะอุตุชรูป8อาหารชรูป8จิตตชรูป8ก็เลยเป็น44รูป44รูปนี่หมายถึงว่าเขานับแล้วไม่นับอีกนะแต่จริงๆแล้วผมเส้นหนึ่งนี่นะโอ้โหรูปมันไม่รู้เท่าไหร่เลยนับไม่ทั่วเลยอ่ะเพราะกลาบหนึ่งเนี่ยนะ8รูปเนี่ยนะมันเท่ากับอะไรอ่ะเท่ากับปรมาณูอ่ะปรมาณูมันไม่เห็นด้วยตาเปล่านะมันเห็นด้วยตาทิพย์อ่ะนะเพราะนั้นผมเส้นหนึ่งนี่นะโอ้มันกี่ปรมาณูปรมาณูกับอะตอมมันไหนเล็กกว่ากันมันเข้าใจว่าอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันใช่ไหมที่คำว่าปรมาณูเนี่ยหมายถึงอะตอมเนี่ยครับเออเข้าใจว่างั้นนะครับแต่ปรมาณูเนี่ยเป็นภาษาในพุทธศาสนานะอ๋อแล้วครับแปลว่าอะไรครับปรมาณูเนี่ยหมายถึงว่าอนูที่ละเอียดอย่างที่สุดเลยปรมาณูปรมะกับอนูไงครับคุณเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษหรือไงไม่ผมเข้าใจเพราะว่าไอ้คำเนี่ยเขาเอามาใช้ในภาษาวิทยาศาสตร์ด้วยครับไอ้ปรมาณูเนี่ยก็ออโตเมติกอ่ะออโตเมติกอ่ะอัตโนมัติใช่ไหมครับอันเดียวกันหรือเปล่าใช่ครับใช่นะลากก็คำเดียวมาจากภาษาเดียวกันด้วยเหรอก็ไอ้ปรมาไอ้ออโตเมติกกับอัตโนมัตินี่มันมาจากภาษาบาลีเปล่าครับใช่ครับพวกภาษาบาลีเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยเขาจัดว่าเป็นภาษาที่มีรากเดียวกับภาษาผ
ของพวกยุโรปใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันก็เลยคำมันก็เลยเหมือนกันคำมันพ้องกันแต่จริงๆแล้วคนละเรื่องกันเลยนะอ๋อครับก็ออโตเมติกแปลว่าอะไรอ่ะอ๋อแปลว่ามันทำงานของมันเองครับแต่อัตโนมัติเนี่ยหมายถึงว่าความคิดเห็นส่วนตัวคนละเรื่องกันเลยนะแล้วมันดันเอาไปใช้เป็นอันเดียวกันอ่ะบอกอัตโนมัติก็เลยแบบว่าทำงานแบบเป็นอัตโนมัติทำงานเองนะแต่อัตโนมัติเนี่ยหมายถึงว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นความคิดเห็นเฉพาะตนคือไอ้เนี่ยอันนี้เขาเพิ่นมันไม่ชัดเจนเขาบอกว่าส่วนของสารที่เล็กที่สุดนั่นแหละนะปรมาณูเนี่ยหมายถึงว่าละอองอันละเอียดที่สุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้ที่เขาทำออกมาได้มันเล็กกว่าอะตอมเลยนะอาจารย์มีเล็กกว่าอะตอมเพราะว่าความจริงอะตอมเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนมันมีโปรตอนมันมีไอ้นิวตรอนอยู่ข้างในเองแล้วไอ้พวกเนี่ยเขาแยกออกมาหมดนะแสดงว่าอะตอมนี่ไม่ใช่ปรมาณูอะตอมเนี่ยมันไม่ใช่อะวินิโพคารูปใช่ใช่อะวินิโพคารูปเนี่ยแยกไม่ได้เพราะนั้นไม่แน่หรอกอนาคตไอ้สิ่งที่แยกออกมาเนี่ยมันอาจจะแยกได้อีกอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอาวิโภครูปแล้วเนี่ยสัพพัญญุตญาณแสดงเลยว่าแยกอีกไม่ได้นะไม่สามารถที่จะแยกออกได้อีกนะมันก็จะมีนะในผมเนี่ยนะก็จะมีรูปที่นับแล้วแล้วก็ไม่นับอีกเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้แยกกลุ่มนะทั้งหมด44รูปแต่ถ้าเกิดจะนับแบบนับแล้วไม่นับอีกจริงๆเนี่ยนะก็ต้องเอาพวกเอาวิโภครูปออกไปใช่ไหมเพราะมีอยู่ทุกกลุ่มเลยเนี่ย5กลุ่มเนี่ยนะใช่ไหมกายทัศกะกลุ่มหนึ่งภาวะทัศกะกลุ่มหนึ่งจิตอุตุอาหารอย่างในกลุ่มเนี่ยนะก็เอาวิภครูปนับ8เท่านั้นเองชีวิตรูปนับเป็น9กายสาธานับเป็น10นะอิทธิหรือปุริตะนับเป็น11นะแค่11รูปเองถ้านับแล้วไม่นับอีกนะต่อไปนะก็รวมกันนะกลุ่มละ8นะ3กลุ่มก็เป็น24รวมกับข้างต้นอีก20รูปนะ2กลุ่มกายะกับภาวะก็รวมเป็น44ย่อมปรากฏแก่พระโยคาวจรนั่นแลนะปรากฏยังไงก็คือปรากฏโดยอาการน้อมไปโดยการอนุมานแต่ถ้าอนุมานอย่างนี้มากขึ้นนะเราก็สามารถเห็นผมเมื่อไหร่นี้เราก็รู้ทันทีเลยว่าอ่ะมีรูปสภาวะรูปเหล่านี้ใช่ไหมเพราะนั้นก็ย่อมปรากฏนะทำให้บ่อยขึ้นก็สัญญาความจำในความเป็นรูปกระดาษเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นในผมมีรูป44ชั้นใดนะในโกฏฐาน24ที่เป็นจตุสมุฏฐานนะก็หากโกฏฐานที่จะแยกกล่าวต่อไปเสีย8นะเพราะว่าอาการ32นี่นะอาการ32มีรูป24รูปเท่านั้นที่เกิดจาก4สมุฏฐาน4สมุฏฐานเนี่ยรวมแล้วเนี่ยก็คือกามสมุฏฐาน2แล้วก็จิตตสมุฏฐานอุตุอาหารสมุฏฐานอย่างละ8รวม44รูปหมด44รูป24อาการนะ44รูป24อาการเนี่ยนะกลายเป็นรูป1056นะ1056นะไออาการ24เนี่ยโกฏฐาน24ที่เป็น4สมุฏฐานเนี่ยอะไรบ้างธาตุดิน18ธาตุดิน18อาการธาตุดินทั้งหมดมีเท่าไหร่ธาตุดินมีทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ20ครับมันเว้น2เว้น2คืออะไรอาหารใหม่อาหารเก่าเว้นอาหารใหม่อาหารเก่านะนอกนั้นที่เหลือนี่นะตั้งแต่ผมจนกระทั่งถึงมันสมองยกเว้นอาหารเก่าอาหารใหม่เนี่ย18อาการเนี่ยนะมี4สมุฏฐานอย่างละ44รูปส่วนธาตุน้ำทั้งหมดมีกี่อาการ12อาการนะ12อาการนี้จะเป็น4สมุฏฐานเนี่ย6อาการนะ6อาการคืออะไรก็คือน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเลือดนะแล้วก็มันข้นมันเหลวไขข้อ6อาการนี้เท่านั้นที่มี4สมุฏฐานนะ4สมุฏฐานนี้ก็เป็น44รูปนั่นแหละดีเสลต์น้ำเลือดมันข้นมันเหลวไขข้อหนองเป็นอะไรหนองเป็นสมุฏฐานเดียวอุตุสมุฏฐานแต่ว่าต้องแยกนะอันนี้ก็เอาหนองแบบหนองเสียแต่ถ้าเป็นน้ำเหลืองที่มันปนอยู่ในเลือด4สมุฏฐานนะ
ไอ้น้ำเหลืองที่ปนอยู่ในเลือดนั่นแหละเวลาที่ถูกกระทบกระเทือนหรือว่ามีแผลนั่นแหละมันจะกลายเป็นหนองเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกอะไรอาการสันสองน้ำเหลืองก็เรียกน้ำก็เรียกน้ำเหลืองไงเพราะนั้นบางที่ก็เรียกน้ำเหลืองบางที่เรียกน้ำหนองมันอันเดียวกันน่ะมันแปลสภาพนั่นเองนะปุบโพอ่ะปุบโพจริงๆแล้วปุบโพเนี่ยแปลว่าน้ำหนองเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแต่ความจริงก็คือมันมาจากน้ำเหลืองนะน้ำเหลืองในเลือดนั้นเนี่ย4 สมุดฐานแต่ถ้าเป็นน้ำหนองนี่1 สมุดฐานนะแล้วก็น้ำมูด1 สมุดฐานก็คือปัสสาวะใช่ไหมปัสสาวะเนี่ย1 สมุดฐานก็คืออุตุนะส่วนอีก4 อาการเนี่ยเป็นอาการของ2 สมุดฐานอุตุกับจิตนะครับได้แก่อะไรบ้างน้ำตาน้ำลายน้ำมูกน้ำเหงื่อ4 อย่างเนี้ยเป็น2 สมุดฐานก็คือจิตกับอุตุนะเพราะฉะนั้น24โกฏฐาน24นะมี4 สมุดฐานนะก็มีรูปอย่างละ44 44นะรวมเป็น1,056 รูปเลยชั้นใดส่วนในโกฏฐาที่มีอุตุก็คือฤดูและจิต2 อย่างเป็นสมุฏฐาน4 นี้ก็คือน้ำเหงื่อเสโทน้ำตาอัตุน้ำลายเขโลน้ำมูกสิงคานิกานะมีรูปอย่างละ16 16 2 สมุฏฐานไงจิตตสมุฏฐาน8อุตุสมุฏฐาน8ก็เป็น16นะ16คูณกับ4อาการเนี่ยก็เลยเป็น64เอา4รูปนะด้วยสามารถแห่งโอชัตถมกรูป2 กลุ่มในโกฏฐาที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวนั้นมี4 รูปที่เป็นธาตุดิน2คืออาหารใหม่อุดรยังแล้วก็อาหารเก่าก็คือกริสังที่เป็นอาการของธาตุน้ำ2ก็คือปุโพน้ำหนองและมุตตังน้ำมูดก็มีรูปอย่างละ8อย่างละ8นะโดยบังคับคือโดยสามารถแห่งโอชัตถมกรูปอันมีอุตุเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวปรากฏแก่พระโยคาวจรเพราะนั้น4อาการเนี่ย8รูปก็เป็น32นะครับรูปเหล่านี้ก็จะปรากฏแก่พระโยคาวจรที่จะปรากฏไม่ได้ปรากฏง่ายๆนะจะต้องมนัสการแล้วมนัสการอีกใส่ใจแล้วใส่ใจอีกวันหนึ่งยืนเดินนั่งนอนก็ใส่ใจอยู่ในไออาการเหล่านี้นะมันถึงจะปรากฏจริงๆนะนี่เป็นในอาการของ32เป็นอันดับแรกอันหนึ่งครั้นอาการ32นี้ปรากฏชัดแล้วอาการ10อื่นอีกก็คือเตโชโกฏฐาตนะอาการที่เป็นของธาตุไฟแล้วก็วาโยโกฏฐาต6เตโชโกฏฐาต4เหล่าใดย่อมปรากฏชัดในอาการเหล่านั้นก่อนอื่นเตโชโกฏฐาตอันเกิดแต่กรรมที่ยังอาหารที่กินเข้าไปเป็นต้นให้ย่อยมีรูป9ก็คือโอชัตถมกรูปหมายถึงอวิภพกรูป8และชีวิตตินทรียรูป1ปกติแล้วนี่นะเช้าๆลองสังเกตนะเช้าๆสังเกตนะว่าอาการของธาตุไฟเนี่ยปรากฏที่ท้องด้วยนะใช่ไหมมันเริ่มแสบๆท้องเลยนะนั่นแหละเป็นอาการของธาตุไฟนะส่วนอาการของธาตุลมนี่ก็ปรากฏไม่ยากเลยนะครับการธาตุลมเนี่ยนะจะเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราใส่ใจหน่อยมันก็ปรากฏแล้วนะหรือว่าขนาดที่ถ่ายหนักถ่ายเบาแล้วก็อาการธาตุลมนะก็เบ่งออกมาเนี่ยอาการของธาตุลมที่จมูกนี่จะปรากฏได้ง่ายกว่าถ้าใส่ใจโดยในเดียวกันในโกฏฐาคือลมหายใจอันเกิดแต่จิตก็มีรูป9ก็คือโอชัตถมกรูป8และสัทธรูป1นะมีเสียงด้วยไอ้ธาตุไฟที่ย่อยอาหารก็9รูปแต่เป็นกัมมสมุฏฐานธาตุลมที่เป็นลมหายใจก็9รูปแต่เป็นจิตตสมุฏฐานนะก็เป็น18ใช่ไหมนะเป็น18นะ2กลุ่มนี้นะ2รูปนี้แล้วก็ในโกฏฐาที่เหลืออีก8ก็คือเตโช3ได้แก่อะไรบ้างเตโช3ไฟที่ยังกายให้อบอุ่นอย่างหนึ่งไฟร้อนไฟที่ทำให้ร่างกายแก่ทรุดโทรมอย่างหนึ่งแล้วก็ไฟที่ทำให้ร่างกายเป็นไข้ป่วยไม่สบายอย่างหนึ่งนะนี่คือธาตุไฟสามอาการนะแล้วก็ยังมีธาตุลมอีก5 อาการลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมพัดขึ้นเบื้องบนก็ได้แก่ลมเลอนะลมเลอลมสะอึกนี่เป็นลมพัดขึ้นเบื้องบนนะลมพัดลงเบื้องต่ำก็ได้แก่ลมที่ทำให้ปัสสาวะอุจจาระหายลม
ลมที่พัดไปในท้องนะพัดไปในท้องนะก็คือในท้องเราเนี่ยมีลมนะที่มันคอยพัดบางครั้งก็เป็นตอนเป็นตะคริวนี่ก็ลมเหมือนกันนะเออนะตอนที่มันมีการยุบการพองของท้องอันนั้นก็ลมในท้องเหมือนกันนะลมในท้องก็หมายถึงว่านอกจากลำไส้นอกจากกระเพาะอาหารเนี่ยนะจะมีลมอยู่ในท้องท้องตึงท้องแข็งอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ลมที่พัดในไส้ก็ได้แก่ลมที่พัดอาหารที่มันค่อยๆขยับลงไปเนี่ยนะที่ลำไส้มันขยับตัวแล้วก็อาหารมันบินลงไปได้นั่นคือท่านลมทำนะเออนะนั้นลมพัดในไส้แล้วก็ลมที่พัดไปทั่วสารพางกายนะอันนี้ก็หมายถึงขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวหรือไม่ขยับเคลื่อนก็แล้วแต่มีอาการตึงตรงไหนก็อันนั้นก็เป็นท่านลม5อาการนี่ก็เป็นอาการท่านลมรวมกับธาตุไฟอีก3อาการนั้นจะมีรูปนะ4สมุฏฐานเลยนะ4สมุฏฐานแต่ว่าจิตอุตุอาหารเนี่ยอย่างละกลุ่มเดียวกลุ่มละ8นะแต่ว่าถ้ากรรมสมุฏฐานเนี่ยก็มีกลุ่มเดียวเหมือนกันก็คือชีวิตตนวกะรูปนั้นชีวิตตนวกะรูป9รวมกับรวมกับจิต8อุตุ8อาหาร8ทั้งหมดก็เป็นเท่าไหร่24กับ9เป็น33 24 9เป็น33ครับ33คูณกับ8อาการใช่มั้ยอาการธาตุไฟ3อาการอาการธาตุลม5อาการเป็น8ครับ33คูณ8ก็เลยออกมาเป็น264รูป264รูปนะแล้วก็ยังมีอีกฉันบอกว่าในโกฏฐานที่เหลืออีก8ก็คือเตโช3วาโย5อันเป็นจตุสมุฏฐานก็มีรูป33ก็คือชีวิตตนวกะรูป9โอชัฏฐานวกะรูป3กลุ่มนะกลุ่มละ8ก็เป็น24ก็จะปรากฏแก่พระโยคาวจรนั้นนะก็ปรากฏในปัญญานะปรากฏในปัญญานะก็มีปัญญาจึงปรากฏนั้นภูตรูปและอุปาทายรูปเหล่านี้เกิดปรากฏแก่พระโยคาวจรนั้นโดยเป็นอาการ42อย่างนี้แล้วดังนี้แม้รูปอื่นอีก60ก็คือรูปกราบ5มีจักขุทัศกะเป็นต้นและหาทยวัตถุทัศกะโดยเป็นวัตถุและทวารก็ย่อมปรากฏเพราะว่าอาการที่นี่กำลังจะน้อมไปที่นามธรรมแล้วนะเพราะรูปร่างกายเนี่ยพิจารณาทุกส่วนแล้วอาการ42นี้กำลังจะน้อมไปที่นามธรรมแต่นามธรรมเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยวัตถุและทวารเพราะนั้นเห็นไหมถ้าเป็นสมถญาณิกะพิจารณานามธรรมก่อนแล้วก็ไปหาวัตถุรูปที่หลังหาทิยวัตถุแต่ถ้าพิจารณาโดยวิปัสสนาญาณิกพิจารณารูปร่างกายก่อนให้ทั่วนะมาแยกแยะกลาบแล้วก็พิจารณานามเมื่อไหร่ก็จะต้องมาสื่อที่วัตถุทวารเหมือนกันอังก็พิจารณาเจ้าประสาทรูป5และหาทิยวัตถุรูปนะเวลาที่เขาเกิดขึ้นเขาเกิดเป็นกลุ่มเหมือนกันจากกูทัศกะกลาบก็10รูปโสตะคานะจนกระทั่งถึงหาทยะทัศกะกลาบอย่างละ10นะ6รูปก็เป็น60นะนี่รูปที่เป็นวัตถุนะแล้วก็บางรูปก็เป็นทวารด้วยนะทำไมเขาไม่รวมสัสัมภาระรูปเข้าไปด้วยอาจารย์สัสัมภาระรูปไหนอย่างตาอย่างเงี้ยครับสัสัมภาระนั่นเป็นในของพระสูตรนะพอแล้วครับถ้าตานี่เพราะว่าอันอื่นอย่างเช่นข้างบนเขาก็นับไอ้อย่างอื่นที่รวมอยู่ด้วยอาจารย์ผมเนี่ยก็นับกรรมะอะไรครับกรรมชกลาบทั้งสองก็ตาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นเนื้อครับใช่ไหมครับนะตาเนี่ยก็เป็นเนื้ออยู่แล้วไงครับใช่ป่ะครับหูเป็นเนื้อหรือเปล่าครับเฮ้ยแต่ทำไมเขาไม่นับอย่างนี้ครับเขาไม่นับว่าไอ้ตาตรงตาเนี่ยจริงเนี่ยที่จะมีตรงนี้ได้เนี่ยมันก็มีทั้งกายะประสาทะมีภาวะแล้วก็มีจักขุประสาทะรวมๆบันดิวแล้วก็มีนั่นอีก24ทำไมเขาไม่นับตรงนี้ครับนับเสร็จเพราะว่าเขาไม่ได้พิจารณาโดยความเป็นธาตุและอายตนะครับนี่พิจารณาโดยอาการ42โดยความเป็นธาตุนะโดยความเป็นธาตุ4นะธาตุ4คือดินน้ำไฟลมเพราะฉะนั้นธาตุ4ดินน้ำไฟลมเนี่ยเขาจะต้องเอาอาการ42มาพิจารณาแต่ข้าพิจารณารูปตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไหร่นะข้าพิจารณาโดยความเป็นธาตุ18หรืออายตนะ12อันนั้นน่ะต้องเอาแต่ละส่วนออกมาพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นจริงๆว่าไอ้ที่สัสัมภาระจักขุเนี่ยมันไม่ใช่จักขุธาตุครับคื
ือคนละอันกันคนละอันกันถ้าถึงต้องพิจารณาท่านลูกตาจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมี54รูปที่ลูกตาเนี่ยมี54รูปประกอบด้วยกลาบต่างๆแต่ว่าไอ้ที่อื่นเนี่ย53รูปไม่ใช่จักขุธาตุมีรูปเดียวเท่านั้นคือจักขุธาตุรูปอันนั้นจึงเป็นจักขุธาตุนะแต่อันนี้มันพิจารณาโดยจตุธาตุฐานโดยธาตุ4เพราะนั้นเนี่ยไม่เอาส่วนของตาหูเพราะส่วนตามันคือเนื้อส่วนหูก็คือเนื้อลิ้นก็คือเนื้อโอ้ครับมันเข้าอาการเนื้ออยู่แล้วไงครับเข้าอาการไอ้มังสังเนี่ยนะไม่เข้าเนื้อก็เข้าเอ็นอ่ะใช่มั้ยก็เลยไม่ได้เอามาพิจารณานะอันนี้ก็จะปรากฏในรูปทั้งหมดนะรวมแล้วก็1494รูปนะโกฏฐานอาการ42นี่นะรวมกับรูปที่เป็นทวารเป็นวัตถุ6รูปเนี่ยพิจารณาโดยกลาบต่างๆก็ได้ทั้งหมด1494รูปนะนี่นาฬิกาก็คิดให้พระโยคาวจรนั้นรวมรูปทั้งปวงนั้นเข้ากันโดยลักษณะคือความสลายก็เห็นว่านั่นแหละเป็นรูปนะหมายถึงเป็นความสลายไปนะเมื่อพิจารณารูปมากขึ้นมากขึ้นนะนามมันจะปรากฏนะครับใช่มั้ยใส่ใจพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปไอ้ก็ไอ้พิจารณาเข้าใจลักษณะรูปแล้วไอ้ที่เข้าใจลักษณะรูปได้ไงนะเข้าใจลักษณะรูปได้เพราะอะไรก็ไอ้นามมันกําลังพิจารณานี่ไงกําลังเห็นนี่แหละนะเพราะนั้นมันจะมีได้2 อย่างคือพิจารณานามตามปริยัติกระได้นะแล้วก็พิจารณานามที่กำลังคิดถึงปริยัตินั้นก็ได้ได้ทั้งสองอย่างนะอารูปธรรมทั้งหลายก็ย่อมปรากฏโดยเป็นทวารแก่พระโยคาวจรนั่นแหละผู้กำหนดจับรูปได้แล้วอารูปธรรมนี้ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่โลกิยจิต81คือทวิปจวิญญาณ10มโนธาตุ3มโนวิญญาณธาตุ68อันหนึ่งว่าโดยไม่แปลกกันก็คือเป็นสาธารณะได้แก่เจตสิก7คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาชีวิตินทรีย์แล้วก็จิตตทิฏฐิก็ได้แก่เอกกตานั่นเองความหยุดแห่งจิตหรือว่าสมาธินะแล้วก็มนสิการอันเกิดร่วมกับจิตเหล่านั้นแหละนะอันนี้ก็ให้พิจารณานามธรรมนะโดยเอาโลกิยะ81ที่ได้ศึกษามาแล้วนะว่ามันลักษณะหรือว่าอาการของจิตแต่ละประเภทมันเป็นอย่างไรนะหรือว่าจะพิจารณานามธรรมที่เข้าไปพิจารณารูปนะก็ได้นะโดยเป็นทวารนี่หมายความว่าไงครับอาจารย์ก็หมายถึงมันจะปรากฏไงมันจะปรากฏโดยอาการเป็นทวารคือเป็นช่องทางที่ทำให้เราเข้าใจนามธรรมรูปธรรมใช่ไหมครับไม่ใช่นะไอ้นามธรรมเนี่ยปรากฏโดยความเป็นทวารรูปธรรมจะเป็นทวารอะไรอารูปธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏโดยเป็นทวารโดยเป็นทวารคือเป็นทางที่จะรู้เป็นทางรู้นามธรรมเพราะเราจะต้องมารู้ใช่ไหมว่าไอ้ที่เราเคยเข้าใจว่ามันคิดได้คิดได้เนี่ยมันเป็นเราแต่เราก็จะเข้าใจว่ามันเป็นนามไงโอ้เออโดยเป็นทวารคือโดยเป็นนามธรรมทางเป็นทางเป็นทางนามธรรมเนี่ยหมายถึงเป็นทางเป็นทางให้เรารู้จักนามธรรมไงไอ้ตัวนามธรรมเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ทำให้เรารู้จักว่านามธรรมมันเป็นอย่างนี้เพราะอาศัยที่เราเข้าไปไข้ครวญในเรื่องของรูปมากใช่ไหมครับเมื่อเข้าไปไข้ครวญในเรื่องรูปมากเนี่ยนะมันก็จะเป็นทางบอกเราว่าเออนี่ไงนามธรรมมันเป็นอย่างนี้ไงครับนะเพราะนั้นก็เลยปรากฏในความเป็นทวารแต่ถ้าจะเอาตามปริยัติจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้นามธรรมที่จะเป็นทวารมีกี่ดวงเอง19ดวงโอ้ครับใช่ป่ะไปคิดถึงเรื่องถึงกิจ19ดวงพวงกุปเชทะแหละ19ดวงนั่นแหละมันเป็นทวารเป็นมโนทวารนะแต่นี่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นมโนทวารนะอันนี้เขาบอกเป็นทวารเฉยๆก็หมายถึงว่ามันเป็นทางเพื่ออะไรทางเพื่อให้เรารู้จักนามธรรมไงใช่ไหมเพราะการพิจารณารูปก็คือเพื่อประโยชน์ในการที่จะรู้นามการพิจารณานามก็เพื่อประโยชน์ในการที่จะก้าวไปรู้รูปด้วยแล้วก็จะปรากฏนะเมื่อปรากฏนี้ก็จะอาจจะพิจารณาตัวนามธรรมที่ได้เรียนมาเนี่ยโลกิยจิต81นะก็มีอะไรบ้างแล้วก็เจตสิกที่เกิดนะร่วมกันถ้าเอาย่อๆก็เอา7ดวงนี่แหละสัพพะจิตตสาธารณะน่ะมันเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วแต่ถ้ามีความสามารถในการพิจารณาเจตสิกอย่างละเอียดมากขึ้นนะในเจตสิกทุกดวงเลยก็เอามาพิจารณาก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากนะถ้าคุณอยู่กับ
อารมณ์คือคำสอนเหล่านี้ได้มากเท่าไหร่นะกรรมฐานก็ยิ่งเจริญมากเท่านั้นก็คือข้อหนึ่งคุณสามารถที่จะรักษาเนคขัมมวิตกได้อีกข้อหนึ่งคือตรึกมากอย่างไหนจะเห็นมากตามนั้นตามที่ตรึกอันถ้าคุณตรึกว่านี่เป็นนามธรรมนี่เป็นรูปธรรมนี่เป็นรูปธรรมนี่เป็นนามธรรมนะสัมมาทิฏฐิเขาก็จะเห็นตามสัมมาสังกัปปะนะเพียงแต่ว่าเราสามารถจะประคองความเพียรให้สามารถจะตรึกไปในอารมณ์กรรมฐานเหล่านี้ได้ดีไหมได้มากไหมสติของคุณเนี่ยสามารถที่จะมีกําลังที่จะทําให้ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นจะระลึกอยู่ในคําสอนของพุทธเจ้าได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณระลึกได้มากจริงๆนะสัมมาสมาธิมันก็เจริญตามเพราะฉะนั้นองค์5เนี่ยนะมรรคมีองค์5เนี่ยนะคุณต้องเจริญควบคู่กันไปแต่วิริยะ3นี่ไม่จําเป็นเพราะว่าพื้นฐานคุณดีแล้วคุณรักษาศีลดีแล้วใช่มั้ยถ้ามีสติ3ก็เลยไม่ต้องเกิดแต่ว่าเจตนายังจะต้องมีอยู่นะเจตนาในการรักษาศีลก็ต้องมีอยู่นะบางครั้งบางคราวก็วิรติก็จะเกิดแต่ว่าเกิดไม่พร้อมกันแต่โดยปกติแล้วจะเริ่มปรัชนานี้ไม่ต้องมีวิรติแล้วล่ะถ้าคนจะเริ่มปรัชนานี้ต้องรักษาศีลอย่างดีแล้วอย่างเคร่งครัดแล้วนะเจริญสมถะก็เหมือนกันอีกนิดนึงก็คือส่วนโลกุตตรจิตทั้งหลายจะถึงซึ่งความกำหนดจับเอาได้แก่พระโยคาวจรสุทธวิปัสสกะคือผู้ที่เจริญวิปัสสนาล้วนๆก็หามิได้แก่พระโยคาวจรสมถะญาณิกะก็หามิได้เพราะยังไม่ได้บรรลุเพราะนั้นนี่โลกุตตรจิตนี่ยังไงก็ไม่ปรากฏแน่นอนนะก็คือไม่มีกิจด้วยในการที่จะต้องทำปริญญาเพราะว่าเป็นที่น่าปรารถนาไม่ใช่จะทำให้เบื่อหน่ายนะแต่ว่าไอ้นี่ไม่ต้องมาพิจารณาโลกุตระหรอกนะเพราะไม่มีนะถึงมีก็ไม่ต้องเอาไปพิจารณาให้เบื่อหน่ายแต่ว่าสามารถเอาไปพิจารณาแยกแยะความเป็นนามรูปได้นะซึ่งถ้าใครมีโลกุตตรจิตก็แสดงว่าเข้าใจความเป็นนามรูปอย่างดีแล้วล่ะส่วนไอ้เจ้าพวกมหากตาจิตนั้นน่ะย่อมปรากฏดีแก่พระโยคาวจรผู้ได้เท่านั้นถ้ายังไม่ได้พวกมหากตาจิตก็เอาคิดไข้ครวญตามปริยัติไปนะแต่ว่าไอ้ใต้สำหรับจิตที่เรามีอยู่เนี่ยทวิปัญจวิญญาณเนี่ยนะถ้าเราน้อมไปมันก็จะเข้าใจมากขึ้นนะถ้าเราน้อมไปที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่เราสักนิดหนึ่งนะไอ้ถ้าจักขุสาทะไม่เป็นปัจจัยว่าเป็นวัตถุให้นามธรรมคือจิตเห็นนี่เกิดขึ้นนะรู้สีได้มันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีการที่เห็นได้น้อมไปในการที่รู้สีได้นี่มันเป็นนามธรรมนะน้อมไปในการที่รู้สีอย่างเนี้ยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะมันความเข้าใจในการเห็นก็จะรู้ว่าเออมันเป็นนามนะพระโยคาวจรนั้นรวมรูปธรรมทั้งปวงนั้นเข้ากันโดยลักษณะคือความน้อมไปได้ก็เห็นว่านั่นเป็นนามนะพระโยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดนามรูปอย่างพิสดารโดยมุขจตุธาตุวัฏฐานดังพันนามาชนิเนี่ยกำหนดจตุธาตุวัฏฐานเนี่ยนะสามารถเจริญได้ต้องนี่แหละนะโต13ในนะพิจารณาโดยโตโดยอะไรอ่ะวจนัตถะโตนะโดยลักขณะโตอะไรต่างๆเนี่ย13ในพิจารณาโดยย่ออีก2ในพิจารณาโดยกลางๆอีก4ใน13 4เป็น17นะโดยย่ออีก2เป็น19ในจตุธาตุวัฏฐานมีในย่างการพิจารณา19ในสนุกเลยล่ะแต่วันนี้สงสัยสมควรกับเวลาแล้วนะ3:30 นเลยนะก็ขออนุโมทนาด้วยนะ